จุดเริ่มต้นของ YouTube เริ่มต้นด้วยการที่ทำเพื่อสังคมสนใจสิ่งต่างๆที่สังคมต้องการการเยียวยามากที่สุดเร่งด่วนมากที่สุดแล้วเขาก็นำมาแต่งเป็นเพลงของเขาแล้วก็แพร่กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าวงตัวเองเนี่ยจะดังไหมหรือว่าจะขายผลงานได้ไหมจะเดินหน้าต่อไปยังไงมันเป็นการให้กับคนอื่นก่อนให้กับสังคมก่อนให้จนสังคมเห็นว่าเฮ้ยคนอย่างเงี้ยแหละวงอย่างเงี้ยแหละสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนแล้วเรื่องของเรื่องคือเพลงของเขามันดีด้วยนะครับนั่นคือการเริ่มต้นของ YouTube คุณเองก็สามารถทำได้ครับคุณลองให้อย่างเต็มที่ให้กับคนรอบข้างคุณก่อนก็ได้หรือจะให้กับตัวของคุณเองก่อนก็ได้นะครับค่อยๆแผ่ขยายไปให้กับคนรอบข้างให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนที่คุณอยู่ก่อนก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วไอ้สิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นสิ่งที่ดีคุณให้สิ่งที่ดีไปคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาเองข้อคิดดีๆจาก YouTube แล้วเจอกันใหม่ที่คูฟีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ